สวัสดีค่ะมาพบกับขนุนคนพุทไธอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะขนุนคนพุทไธนะคะจะมีข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือที่ขนุนคนพุทไธจะมาแนะนำก็คือเกี่ยวกับสามีและภรรยานั่นเองนะคะในสังคมปัจจุบันนะคะของเรานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าคนไทยกันเองนะคะปัญหาการหย่าร้างทุกวันนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะซึ่งปัญหาในการหย่าร้างเนี่ยถ้าดูดีๆนะจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยนะแต่เนื่องจากว่าสังคมในปัจจุบันนะคะความอดทนของไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจะมีน้อยกันมากแต่ส่วนมากนี่ต้องยอมรับกันนะคะว่าส่วนมากเป็นผู้หญิงค่ะที่ผู้หญิงทุกวันนี้ไม่มีความอดทนสูงเท่ากับผู้หญิงในสมัยก่อนนะคะถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นของคุณพ่อคุณแม่และรุ่นของคุณตาคุณยายของเรานะคะเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้นะคะเนื่องจากที่ว่าต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้นต่างจากผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงสมัยก่อนเขาไม่ได้ทำงานนะคะเขาอยู่กับบ้านนะคะทำกับข้าวทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาระในการเลี้ยงดูลูกก็ต้องเป็นของผู้หญิงแล้วก็ภาระของการทำงานก็เป็นของผู้ชายแต่ว่าในปัจจุบันนี้ผู้หญิงก็ต้องทำงานด้วยแล้วเอาลูกเนี่ยไปให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลแทนนะคะซึ่งปัญหามันจะมีเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งสังคมเนี่ยมันจะไม่ใช่สังคมที่แบบว่าแม่บ้านหรือพ่อบ้านอีกต่อไปแล้วก็คือทุกวันนี้จะเป็นแบบว่ามนุษย์งานทั้งนั้นเลยนะคะทั้งคุณภรรยาและคุณผู้ชายนะคะผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่เครียดง่ายแล้วมีอะไรที่ทำให้จุกจิกยุ่งยากไปหมดเลยถ้าเปรียบเทียบผู้หญิงเนี่ยต้องทำงานเนี่ยใช่พอกลับบ้านเนี่ยผู้หญิงต้องซักผ้าผู้หญิงต้องกวาดบ้านถูบ้านทั้งที่ผู้ชายเนี่ยบางคนหลายคนเลยนะอาจจะไม่ได้ถูบ้านหรือว่าซักผ้านะคะทั้งที่ทำงานเหมือนกันอันนี้ขอแนะนำเลยค่ะว่าถ้าทำงานด้วยกันคุณต้องช่วยภรรยาไม่คนละครึ่งเรื่องงานบ้านถึงแม้คุณจะอยู่ในห้องเล็กๆก็ตามกวาดบ้านถูบ้านเนี่ยช่วยเขาหน่อยเขาซักผ้าคุณกวาดบ้านนะคะทานข้าวเสร็จช่วยกันเก็บนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ต้องแบบแบ่งกันทำนะคะเพราะว่าคุณผู้หญิงไม่ใช่แม่บ้านของสามีเสมอไปนะคะทีนี้ด้วยสังคมที่เป็นแบบนี้ที่ผู้หญิงต้องมาทนทำงานเหมือนกับคุณผู้ชายด้วยนิสัยของผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่รักสบายนะคะก็คือชอบที่จะอยู่กับบ้านชอบที่จะแต่งตัวชอบที่จะคุยกับเพื่อนๆ นะคะเมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่งานตื่นเช้าทำงานกับค่ำกินข้าวนอนตื่นเช้าทำงานกับค่ำกินข้าวนอนความเบื่อของผู้หญิงก็เกิดขึ้นนะคะซึ่งจะดูง่ายๆว่าเวลาทะเลาะกันผู้หญิงจะหาเรื่องว่าคุณไม่มีเวลาพาไปทานข้าวบ้างไม่มีเวลาให้กับภรรยาบ้างไม่มีเวลาให้กับช้อปปิ้งมั่นหรือว่ายังไงก็คือมีหลายเรื่องนะคะถ้าสังเกตดีๆนะอันนี้ไม่ได้ว่าเรื่องคุณผู้หญิงนะคะเปรียบเทียบนะก็จะมีผู้ชายบางคนก็เป็นเหมือนกันนะคะที่ไม่ค่อยจะดูแลเรื่องผู้หญิงเป็นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องผู้ชายเดี๋ยวสักพักนะคะอ่ะนี่ก็คือจุดที่เกิดเหตุที่ทำให้สังคมปัจจุบันของคนไทยนะคะนี่คือต่างประเทศเขาเกิดมานานแล้วนะเรื่องแบบนี้นะแต่เราจะพูดถึงเรื่องคนไทยกันเองนะคะมันก็เกิดความเบื่อขึ้นมาผู้หญิงก็จะทะเลาะกันทีนี้ทะเลาะกับผู้ชายด้วยความที่หาเรื่องทะเลาะกันอยู่ก็คือเอาลูกเรื่องที่ความขัดแย้งความเครียดความเบื่อหรือว่าปัญหาเรื่องครอบครัวความยากจนหรือเรื่องทํางานต่างๆนี่ค่ะเอามานี่มาโยนใส่กันก็มาทะเลาะกันนะคะผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่ทนก็เห็นว่าทะเลาะกันก็โทษว่าผู้ชายไม่ดีบ้างชีวิตไม่ดีบ้างผู้หญิงบางคนก็แบบว่าอยากจะเจอคนที่ดีมาคือพูดง่ายว่าคือรักสบายก็พอเห็นว่าสามีคนนี้ไม่ได้ดูดีหรือว่าไม่ได้ทําให้สบายอย่างที่คิดก็ต้องคิดจะเลิกหรือหาใหม่ก็คือวางผลไปข้างหน้านะคะนี่คือสาเหตุเพียงเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เลิกกันแล้วเป็นสาเหตุส่วนมากด้วยแบบนี้นะคะส่วนสาเหตุที่2เนื่องจากสาเหตุผู้ชายทีนี้ผู้ชายเป็นผู้ชายไทยนะเป็นเพศที่ค่อนข้างที่จะไม่หวานไม่ซึ้งนะคะตอนจีบกันผู้ชายจะหวานมากคุยเก่งนะคะพอแต่งงานคบกันได้ไปนานแล้วนะคะหรือมีลูกแล้วเนี่ยผู้ชายก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะคะก็จะไม่หวานไม่ส่งดอกไม้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถามนะคะทีนี้ถามคุณผู้ชายที่แต่งงานนะคะคุณภรรยาเนี่ยแต่งงานมีลูกกันมานานเนี่ยคุณเคยซื้อดอกไม้ให้เมียคุณหรือยังหลายคนต้องบอกว่าไม่เคย
มีเพื่อนคนหนึ่งใน Facebook ของหนูนะเขาบอกว่าผมจะซื้อให้เขาทำไมเนี่ยแล้วเราแต่งงานกันแล้วแล้วเราก็อายุมากกันแล้วนะเราจะมาทำกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหมือนหนุ่มสาวไม่ได้เข้าใจผิดอย่าคิดว่าคุณแต่งงานมีลูกมีภรรยาหรือว่าอายุมากกันแล้วทำไม่ได้นะเรื่องนี้ผู้หญิงอายุเข้า30ผู้หญิงจะรู้สึกเป็นเพศที่โรแมนติกมากกว่าตอนเป็นสาวๆอีกเยอะเลยนะคุณผู้ชายที่คิดว่าคุณผู้หญิงแก่ในคิดผิดอย่างมากๆนะคะนั่นคือสาเหตุที่ทำให้คุณผู้หญิงเบื่อนะคะคุณผู้ชายนี่เป็นคนที่ไม่โรแมนติกพออายุมากก็ห่างเหินก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย2พอเวลามันทำงานมากขึ้นต่างคนต่างเหนื่อยเนี่ยมันก็ไม่เรื่องบนเตียงมันก็ไม่มีอะไรกันมากขึ้นไม่ได้ลามกนะเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะเพราะว่ามีเพื่อนใน Facebook เขามาเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะคะว่าคุณภรรยาเขาอะไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะเรื่องจากทำงานบ้างทั้งโมโหบ้างหาเรื่องมาทะเลาะกันบ้างก็คือไม่มีอารมณ์แล้วแล้วนี่คือชีวิตมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะคะเรื่องบนเตียงเนี่ยมันสำคัญนะหลายคนเนี่ยคิดว่ามันไม่สำคัญคิดว่าการแก่เนี่ยก็คือพูดไงว่าหลายคนสังคมไทยชอบหาว่า30 40นี่แก่อย่างเงี้ยจะมีกันทำไมจะพาไปช้อปปิ้งซื้อของจะมานั่งกอดกันหอมแก้มกันเหมือนในเด็กมั้ยเนี่ยเข้าใจผิดนะคะผู้ชายอ่ะพออายุ40 50ผู้ชายจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นความต้องการทางเพศก็เพิ่มมากขึ้นบางคนด้วยซ้ำนะคะส่วนผู้หญิงอย่าคิดว่าเขาแก่แล้วเขาไม่มีอารมณ์ทางเพศเหมือนกันนะถ้าคุณไม่รู้จักกอดกันไม่รู้จักเข้าหากันนะคะต่างคนต่างนอนนะต่างคนต่างนอนหรือว่าเหนื่อยแล้วต่างคนต่างนอนหันหลังให้กันในบนเตียงเนี้ยก็จบนะคะเวลาคนเราเนี่ยต้องการเซ็กซ์แล้วไม่ได้อาจจะด้วยความว่าต้องรีบทำงานนะต้องรีบตื่นนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรกันใช่คุณตอนนี้คุณอาจจะคิดว่ามันรู้สึกธรรมดาเนี่ยใช่ไหมแต่อารมณ์มันก็แปรผันได้เหมือนกับประจำเดือนผู้หญิงไม่มาเหมือนกับผู้ชายมีอะไรแล้วมันไม่เสร็จประมาณนี้นะคะเรื่องนี้คุณเมียคุณพ่อต้องไปคุยกันดีๆนะเรื่องบนเตียงสำคัญนะคะนี่คือเล็กๆน้อยที่จุดทำให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยรู้สึกห่างเหินกันแล้วก็เลิกกันในที่สุดนะคะ2 3 4หรือเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ตามมาก็ยังหึงหวงก็มีอาจจะมีภรรยาสวยสามีหล่อแล้วยิ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันมี Facebook เนี่ยการแชทหรือการขอแอดเป็นเพื่อนนี่มีคนมากหน้าหลายตาเนี่ยพอแอดมาก็เริ่มทักคุยอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรที่ไหนคุณน่ารักจังนี่ก็ทั้งชมนะคะอะไรเงี้ยอันนี้อยากจะบอกว่าเวลาที่คุณภรรยาเขาหึงนะคะคุณต้องอธิบายไม่ว่าจะสามีหึงภรรยาคุณต้องอธิบายคุณต้องเปิดเผยคุณต้องทำให้ดูเห็นว่าห้องแชทคุณคุยอะไรกันบ้างเนี่ยผู้ชายคนนี้เขามาเนี่ยเขาชมเขาอย่างเงี้ยผู้ชายผู้หญิงต้องมีเหตุผลนะคนเขาชมอ่ะคุณไม่ใช่ว่าคุณเขาชมแล้วเหมือนเขามาจีบบางคนเขาชมว่าคุณสวยนะคุณน่ารักมากเลยเนี่ยผมอยากมีแฟนแบบคุณบ้างเนี่ยมันไม่ใช่จีบนะมันเป็นการชมเฉยๆอย่าเข้าใจผิดนะคะหลายคนเขาจีบว่าเฮ้ยมันมาส่งรูปหัวใจมาอย่างเงี้ยอ่ะส่งรูปหัวใจมานี่ก็ไม่ควรทำมานะไม่ควรทำใช่อันนี้ถูกต้องของสามีภรรยาเขานะเวลาเขาหึงกันเนี่ยนะทีนี้จะฝากบอกถึงคนที่แชท Facebook ทีเนี้ยคุณชอบคุณดูโปรไฟล์หรือคุณดูประวัติเขาก่อนที่เข้าไปขอแอดเป็นเพื่อนได้ไหมไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าไปแล้วเขาน่ารักทักไปทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณต้องดูด้วยว่าเขาแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วมั่นแล้วอะไรเงี้ยคุณถามสวัสดีครับอะไรก็ทักเนี่ยขอบคุณที่รับแอดครับอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เหมือนกันสวัสดีขอบคุณที่รับแอดได้คุยธรรมดานะคะชื่ออะไรที่ไหนอย่างไรมีแฟนหรือยังนี่ถามเขาก่อนสิคะอย่าเพิ่งไปจีบเขาสิทีนี้แฟนที่เขาเห็นนะเวลามันขึ้นข้อความอย่างเงี้ยถ้าคุณขี้หึงเนี่ยเขาตายได้นะเพราะสมัยนี้เวลาเขาขี้หึงกันเนี่ยเขาฆ่ากันตายเลยนะทุกวันเนี่ยคุณไม่เห็นหรอเนี่ยคุณอาจจะเป็นตัวการที่ทำให้เขาเสียชีวิตก็ได้นะอันนี้ก็ฝากบอกกันทีนี้หนูจะมาสรุปเรื่องว่าจะแก้ปัญหายังไงดีกับเรื่องนี้เกี่ยวกับภรรยาเรื่อง Facebook ไปก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ปัญหาของคุณภรรยาและสามีนะคะวิธีการแก้ไม่ยากนะคะคุณรู้จักคำว่าความผูกพันจากการสัมผัสไหมอันนี้คือเรื่องที่เป็นจริงนะคะถ้าใครไม่เชื่อนะคุณภรรยาหรือสามีคืนนี้นะคะคุณลองไปทำที่หนุนพูดดูนะถ้าในครอบครัวของคุณรู้สึกว่าคุณภรรยาหรือสามีของคุณนั้นมีความที่ห่างเหินกันมากเกินไปหรือว่าเราไม่มีเวลาให้กันบางคนอาจจะยังรักกันยังจะยิ้มให้กันหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่บางคนอาจจะแบบว่าแบบรู้สึกธรรมดาอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะทะเลาะกันอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ครอบครัวใช่ไหมการสร้างความสัมพันธ์นั้นมันไม่ยากนะคุณใช้เวลาเพียงไม่ถึง1 นาทีนะคุณถึงแม้ว่าถ้าวันนั้นนี่คุณจะ
ไม่ได้มีอะไรกันหรืออะไรนี้ก็ช่างเรื่องบนเตียงช่างมันถ้าใครแบบว่าถ้าคุยกันแล้วแบบไม่เป็นไรฉันยอมได้อะไรเงี้ยเออไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่คุณขาดไม่ได้นะที่ในครอบครัวสามีภรรยาที่คู่ควรต้องทำนะนั่นคืออะไรการกอดกันค่ะแนะนำว่ากอดกันกอดกันทุกเช้ากอดกันก่อนนอนนะคะจูบกันก็ได้ค่ะจูบกันที่ปากหนึ่งทีอะไรเงี้ยก็ยังดีแต่การกอดจะมีพลังมากกว่าการมีเซ็กส์และจะมีพลังมากกว่าการจูบเพราะอะไรเพราะการกอดนั้นมันจะเวลาช่วงที่คุณกอดกันนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณอบอุ่นไปทั่วหัวใจคุณอบอุ่นไปทั่วร่างกายแล้วคุณจะรู้สึกว่าในอ้อมกอดของสามีคุณมันอบอุ่นและมันใหญ่พอที่จะรู้สึกว่าความปลอดภัยมันมีคุณสามีก็จะรู้สึกเวลากอดภรรยาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นของเธอเอ้ยไม่ใช่เธอเป็นของเขาผู้ผิดนะคะความรู้สึกความสัมพันธ์ในเรื่องการกอดมันจะลุกขึ้นมาทันทีกอดกันเพียงแค่หนึ่งนาทีนะคะแนะนำว่ากอดกันตอนเช้าจะดีที่สุดตอนเย็นนะคะก็ไม่รู้นะแต่ว่าหนูเนี่ยลองทำกันเนี่ยเพราะหนูกับสามีเคยมีช่วงที่เราทะเลาะกันทั้งเครียดเรื่องงานอะไรเงี้ยนะคะแต่ตื่นเช้ามาหนูจับสามีมากอดเล่นๆกอดเล่นๆจับพุงกอดด้านหลังก็ได้ตบพุงเล่นอะไรเงี้ยก็คือทำอะไรก็ได้ทำให้กอดนะคะกอดแล้วก็คือเอาหน้าไปซบที่ไหล่เขาคือกอดกันประมาณ1นาทีนะคะโยกไปโยกมาหรือว่ากอดกันแบบนิ่งๆเฉยๆก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นค่ะกอดกันอย่างเดียวสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ลองไปทำดูนะคะไม่จำเป็นต้องบอกรักไม่จำเป็นต้องจูบไม่จำเป็นต้องหอมแก้มนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อดอกไม้อะไรมากมายคุณลองกอดกันดูสิฝากไว้ตรงนี้นะคะสำหรับคุณสามีและภรรยาที่มีปัญหาการหรือรู้สึกว่าความห่างเหินในเรื่องความรักของคำว่าภรรยาและสามีเริ่มห่างเหินมากขึ้นหรือว่าทะเลาะกันอยู่เนี่ยลองตัดสินใจที่จะกลับเข้ามากอดทั้งที่คุณจะผิดหรือคุณจะถูกก็ตามลองเข้าไปกอดเขาก่อนสิความโกรธจะหายไปทันทีแล้วความสัมพันธ์ก็จะกลับคืนมาถึงแม้จะคนที่ยังไม่ได้รักกันเนี่ยอยู่ดีก็จับเขามากอดเนี่ยเขาจะรู้สึกเองถ้าเขาถามมึงงงเฮ้ยเป็นไรอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไม่วันนี้แค่รู้สึกว่าอยากจะกอดขอกอดได้ไหมอะอย่างเงี้ยจะพูดว่ารักก็ได้นะนี่คือการกอดสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือสร้างความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักนะคะไม่ใช่ฝากแค่สามีภรรยานะคนที่คุณรักก็เช่นกันเวลาทะเลาะกันอย่าใช้อารมณ์จับเธอมากอดเลยผู้หญิงก็วิ่งไปกอดด้านหลังผู้ชายเลยกอดกันไว้ค่ะเชื่อเถอะลดการทะเลาะวิวาทกันหรือว่าลดปัญหาในเรื่องครอบครัวหรือกลุ่มคนรักได้ดีมากลองไปทำดูนะคะการกอดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ